และเช้านี้เราจะฟังพระคำพระเจ้าในช่วงท้ายนะคะอ้นอยากจะเทศนาสั้นๆในช่วงเช้านี้นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะคะเพื่อเราจะอธิษฐานร่วมกันอ้นจะเทศนาในกันดารวิถีนะคะเราอธิษฐานร่วมกันสาธุการพระนามพระเจ้าสำหรับเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้พระคำพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชในการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงผู้ที่มาด้วยความเชื่อจะกลับไปด้วยความเชื่อผู้ที่มาด้วยใจที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ผู้ที่มาด้วยใจหิวกระหายหาพระเจ้าเขาจะได้สัมผัสถึงฤทธิ์เดชและการทรงสถิตของพระองค์ผู้ที่มาด้วยหัวใจที่ยำเกรงเขาจะพบถึงความบริสุทธิ์และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเช้านี้และไม่ว่าท่านใดปรารถนาสิ่งใดในเช้านี้ขอคำตอบจากพระเจ้าจะดังชัดในใจด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงนะคะเช้านี้นะคะพี่น้องที่รักยิ่งเราจะศึกษาพระคำพระเจ้าในกันดารวิถีบทที่13ข้อ25ถึง33และในกันดารวิถีบทที่14ข้อ1ถึง12นะคะเราจะพบกับเนื้อหาในระหว่างการเทศนาด้วยกันนะคะเนื่องจากมีข้อพระคัมภีร์ที่ค่อนข้างยาวพี่น้องอ้นขออนุญาตใช้ข้อความหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะให้เครดิตกับใครนะคะแต่คิดว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจมีคนหนึ่งกล่าวเอาไว้นะคะว่าเราอาจเสียใจเพราะคำพูดคนแต่อย่าเสียคนเพราะคำพูดใครพี่น้องเคยมีประสบการณ์การเสียใจไหมคะกับคำพูดของคนบางคนแต่อย่าให้ถึงกับเราต้องเสียผู้เสียคนเลยนะคะเมื่อเราได้ยินคำพูดนั้นมาถึงชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้นะคะเป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์ของโลกนี้โดยเฉพาะความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆก็คือในสังคมของเราคือเรื่องของคนแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวัยใดแม้แต่วัยเด็กทารกวัยเด็กเล็กนะคะทุกเพศทุกวัยจะเกิดปรากฏการณ์เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของคำพูดจะมีผลกระทบทางคำพูดเกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนะคะทั้งคำพูดที่ชี้นำไปในทางที่ผิดและการพูดแบบบูลลี่ก็คือการดูถูกเหยียดหยามล้อเลียนต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กก็เจอด้วยนะคะเด็กบางคนตาเล็กก็จะถูกค่ะว่าตานิดเดียวเท่าเม็ดก๋วยจี๋นะตัวเตี้ยไปก็ถูกว่าตัวใหญ่ไปอ้วนไปก็ถูกพูดถูกล้อเด็กถูกชี้นำถูกบูลลี่ถูกสอนไปในทางที่ผิดมากมายนะคะทั้งเกี่ยวกับคำสอนผ่านสื่อต่างๆหรือแม้แต่คนใกล้ตัวทำให้เขามีวิธีคิดมีค่านิยมที่อาจจะผิดไปอย่างที่ควรจะเป็นและการบูลลี่นะคะด้วยคำพูดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนะคะถ้าเจอไม่ว่าจะเป็นการนินทาการดูถูกการเหยียดหยามการล้อเลียนนะคะก็จะมีผลต่อความรู้สึกทางจิตใจบางคนถูกล้อเรื่องรูปร่างความอ้วนตัวดำผิวพรรณฐานะหรือว่าถูกล้อเกี่ยวกับเรื่องของใช้มือถือที่มันดูแบบราคาถูกราคาไม่แพงเสื้อผ้าก็เป็นไปได้เดี๋ยวนี้เด็กสามารถคุยกันเรื่องเสื้อผ้าใส่แบรนด์อะไรคุณพ่อขับรถอะไรมาส่งที่โรงเรียนอาจจะมีวิธีการพูดคุยต่างๆที่เราคาดไม่ถึงและเด็กสามารถที่จะเจอได้ตอนที่อ้นเรียนหนังสือนะคะก็มีบ้างที่บางคนจะมาบูลลี่เรื่องคำพูดแต่จำไม่ค่อยได้พอจำไม่ได้ก็เลยคิดไม่ออกว่าเราเคยถูกล้อเลียนเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นกับญาติอ่ะจำได้นะคะจำได้เลยว่ามาล้อเราก็มาล้ออ้นนะคะว่าอ้นฟันจอบตอนที่อ้นเด็กๆนะคะเขาบอกว่าอ้นฟันจอบอ้นก็แบบเฮ้ยทำไมว่าเราแบบนี้แต่มันก็ก้ำกึ่งนิดนึงนะตอนนั้นมีดาราคนหนึ่งที่เขาฟันกระต่ายเฮ้ยเราฟันจอบกับฟันกระต่ายมันจะพอได้ไหมนะอะไรเงี้ยเราจะมันจะคล้ายกันไหมแต่ว่าวิธีพูดอะมันรู้สึกว่ามันไม่ดีอะฟันจอบมันคงแบบเหมือนใหญ่มากอะอันนี้ฟันแท้นะพี่น้องยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะพี่น้องก็ลองดูนะคะว่าเขาพูดถูกไหมหรือบางทีเขาก็ล้ออ้นนะคะว่าอ้นอ่ะผอมแห้งเลยผอมเหมือน
ถ้าคนทั่วไปอ้นได้ยินนะเหมือนไม้เสียบผีเหมือนกระดาษ A4 อะไรแบบนี้แต่ของอ้นจะโดนบอกว่าผอมแห้งเหมือนกับหอยหลอดเลยตอนนั้นก็ไม่รู้จักหอยหลอดด้วยนะคะหน้าตามันเป็นยังไงนะรู้แต่หอยขมหอยโข่งอะไรทั้งหลายใช่ไหมคะหอยแครงเราก็หอยหลอดหน้าตาเป็นไงแต่ว่าคิดเลยว่ามันต้องผอมแน่ๆเลยอ่ะจนวันหนึ่งโตขึ้นแล้วไปแถวทะเลนะก็แบบต้องหาเมนูหอยหลอดให้เจอแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่ถูกล้อนะคะก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนหรือปมด้อยมันคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเลยถูกเอามาล้อแต่ตอนอยู่โรงเรียนน่ะการบูลลี่ที่มันหนักหน่วงและหนักข้อขึ้นน่ะมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันเป็นการแบบว่าใช้การกระทำตอนที่อ้นเจอเนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้ชายบางคนนะคะก็จะทำให้เรากลัวด้วยการมีกำมือมาแล้วก็แบบเอามาแบบอ้นนี่อะไรให้ดูเสร็จแล้วก็แบมือออกมาอันนั้นมันก็คือกิ้งกือตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วทำให้เราตกใจเราก็กลัวมาจะเป็นกิ้งกือก็กลัวแล้วนะคะตกใจมากก็จะเอามายิ่งเห็นเรากลัวเขาเอาใหญ่เลยนะคะเขาจะแบบไล่เหมือนจะโยนใส่ก็จะวิ่งหนีแต่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเปิดกระโปรงคือคนนี้ทนไม่ไหวแล้วแบบโมโหมากตอนนั้นเนี่ยปกติเป็นเด็กดีแต่วันนั้นทนไม่ไหวเตะสวนกลับไปเลยนะคะแล้วผู้หญิงเนี่ยใส่รองเท้ามันก็จะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกรองเท้าหนังสีดำเตะไปทีนึงด้วยความโกรธเนี่ยคนนั้นร้องไห้เลยวิ่งไปฟ้องครูเลยหลังจากนั้นไม่กล้ามาแกล้งอีกเลยพี่น้องที่รักบางครั้งเนี่ยความรุนแรงก็เกิดขึ้นจากการที่เราเอาตัวรอดบางอย่างเหมือนกันนะโดยความไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มาจากพฤติกรรมของคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกกระทำพอเรารู้สึกเราถูกกระทำมันจะมีวิธีการปกป้องตัวเองเด็กไม่รู้หรอกผิดหรือถูกตอนนั้นคุณมาเปิดกระโปรงฉันได้ไงอ่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันเป็นเรื่องความอับอายอ่ะแล้ววิธีการตอนนั้นก็คือเตะเลยครั้งเดียวจบเลยนะคะไม่มีการแกล้งกันอีกเลยแล้วจริงๆคนอื่นไม่กล้าทำแต่พี่น้องรู้ไหมว่าลึกไปกว่านั้นเนี่ยคนที่ทำแบบนี้กับอ้นเนี่ยมาเจอญาติเขาตอนโตญาติเขาเล่าฟังว่าเชื่อไหมอ้นหลานของน้าแอบชอบอยู่แต่วิธีการเล่นของเด็กอ่ะการชอบกับการจีบบางทีมันเขาหาจุดสมดุลไม่เจอแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาแกล้งเราตอนวัยเด็กอ่ะมันอาจจะมีพฤติกรรมแอบชอบแต่เขาแสดงออกไม่เป็นก็เป็นไปได้แล้วเราเองต้องรับผลกระทบนะคะทั้งคนที่เกลียดเราและชอบเราเป็นไปได้คนที่ชอบเราก็สร้างผลกระทบให้กับเราคนที่เกลียดเราก็สามารถสร้างได้วันนี้เองเนี่ยจึงอยากจะให้พี่น้องมาศึกษาด้วยกันว่าคำพูดของคนมันสร้างอิทธิพลในชีวิตของมนุษย์ได้ขนาดไหนผ่านพระธรรมกันดารวิถีนะคะในบทที่13และ14ที่เราจะดูไปด้วยกันในพระธรรมกันดารวิถีบทที่13กับ14ถ้าพี่น้องศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการที่คนอิสราเอลกำลังจะเข้าสู่ดินแดนคานาอันดินแดนที่พระเจ้าสัญญาและว่าให้เขาออกจากการเป็นทาสถูกกดขี่จากประเทศอียิปต์แล้วก็เดินทางมาผ่านถิ่นทุรกันดารเพื่อจะเข้าสู่คานาอันก่อนจะเข้าคานาอันโมเสสก็สั่งว่าให้คัดเลือกผู้นำจากแต่ละเผ่าคนอิสราเอลมีกี่เผ่าพี่น้องจำได้ใช่ไหมคะมี12เผ่าก็เลือกมาเผ่าละ1คนพระคัมภีร์จะระบุชื่อไว้หมดเลยนะคะว่าเผ่าไหนชื่ออะไรก็ได้มาละ12คนโมเสสสั่งเลยว่าให้เข้าไปสืบดูว่าแผ่นดินนะเป็นยังไงเข้มแข็งหรืออ่อนแออุดมสมบูรณ์ไหมมีป่าไม้ไหมมีคนอยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้างมีกำแพงเป็นอย่างไรให้ไปเช็คมาให้หมดเลยนะคะเมื่อสั่งแล้วแบบนั้นคน12คนนี้ก็ออกเดินทางไปหลังจากเขากลับมาเพื่อจะมารายงานปรากฏว่ามี10คนที่เริ่มต้นการรายงานข่าวนะคะการไปสืบดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่10คนพูดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันมีผลทำให้ตัวเขาต้องตายแล้วมันมีผลต่อทั้งชุมชนอิสราเอลเลยที่จะต้องรับผลกระทบอย่างรุนแรงมากๆมีผลเสียเกิดขึ้นจากการที่เขาฟังแล้วเขาคอยตามแล้วเขาก็พูดและทำบางอย่างวันนี้เราจะมาดูว่าอย่าให้ชีวิตพังเพราะฟังบางคน
ป็นหัวข้อคำเทศนาวันนี้พี่น้องมาเรียนรู้ผ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะคะว่าเอ๊ะพูดแบบไหนที่ทำให้ตัวเองพบปัญหาพูดแบบไหนที่ทำให้คนฟังเนี่ยรับผลกระทบเสียหายมากมายคำพูดแบบไหนนะคะที่ทำให้คนฟังรับความเสียหายคำพูดแรกก็คือคำพูดข้อมูลจริงแต่พูดผิดคนผิดเวลาและผิดวาระกันดารวิถีบทที่13ข้อ25ถึง26เมื่อผ่านไป40วันเขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นการรายงานผลเริ่มต้นขึ้นนะคะการรายงานผลของการเข้าไปสืบดูแผ่นดินคานาอันสิ่งที่คนกำลังตั้งใจนะคะตั้งตารอคอยเฮ้ยแผ่นดินนั้นเป็นยังไงจากการที่โมเสสสั่งการไปดูให้หน่อยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างแล้วเขาก็กลับมารายงานโมเสสอาโรนตั้งใจฟังแต่ไม่ได้จบแค่สองท่านนี้ที่ฟังอยู่มีชุมนุมชนทั้งหมดเลยรอฟังอยู่หูผึ่งเลยนะคะว่ามันเป็นยังไง10คนนี้เริ่มต้นรายงานเนี่ยที่เราเห็นก็คือเดี๋ยวเราจะดูคำพูดของเขานะเอาตอนนี้เอาผลไม้มาโชว์แล้วแต่คำพูดที่น่าสนใจที่เราต้องเรียนรู้ในกันดารวิถีบทที่13ข้อ27ถึง29เขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขามีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอานาคที่นั่นด้วยคนอามาเลกอาศัยในดินแดนทางทิศใต้คนฮิตไทคนเยบุตและคนอาโมไรอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ทะเลที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนถ้าเราอ่านคร่าวๆดูเหมือนเป็นการรายงานที่ค่อนข้างละเอียดดีไหมคะดูเหมือนรายงานที่เอาผลไม้มาโชว์ด้วยรู้ด้วยว่ามีใครอยู่ในแผ่นดินแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ไหมรายงานว่าอุดมสมบูรณ์จริงรู้ด้วยว่ามีคนเผ่าพันธุ์อะไรเขาดูออกด้วยแสดงว่าเขาต้องไปเช็คมาใช่ไหมคะต้องไปถามว่าเมืองนี้ใครอยู่เมืองนั้นใครอยู่จดบันทึกไว้เลยเพื่อไม่ให้พลาดดูเหมือนดีแต่ถ้าเราดูต่อไปอ่านต่อไปน้ำเสียงเขาอาจจะไม่ได้ราบเรียบไม่ได้บอกว่าที่นั่นน้ำนมน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงนี่คือผลไม้ของแผ่นดินคนที่นั่นมีกำลังมากกำแพงก็ใหญ่โตมันคงจะไม่ราบเรียบแบบนี้นะคะมันไม่ใช่อาการแบบนี้แน่เพราะว่าสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปเขาจะรายงานด้วยอีกอารมณ์หนึ่งถ้าเรามาดูก่อนนะคะเจาะประเด็นก่อนนะคะวลีที่พูดว่าที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงไม่ได้หมายถึงว่ามีน้ำนมแล้วก็มีน้ำผึ้งไหลอยู่เต็มแผ่นดินนะคะไม่ได้เป็นภาพตามตัวอักษรแบบนั้นแต่วลีตรงนี้กำลังสื่อสารว่าที่แผ่นดินคานาอันนั้นอะอุดมสมบูรณ์จริงปลูกต้นไม้ขึ้นนะคะองุ่นหูออกมาพวงโตแล้วก็ถ้าถามโมเสสบอกว่ามีป่าไม้ไหมไปเช็คมาให้หมดเขาคงเห็นต้นไม้และความอุดมสมบูรณ์อยู่พอประมาณที่สามารถรายงานได้ว่าแผ่นดินเกิดผลได้เพราะว่าหลังจากเขาออกมาจากอียิปต์และเข้าคานาอันเขาก็พระเจ้าไม่ให้มานาตกและเขาสามารถปลูกพืชผลได้นั่นคือเรื่องแรกที่เป็นเรื่องจริงแต่ข้อมูลอื่นๆที่เขาพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องคนเรื่องกำแพงที่ใหญ่โตคนอานาคตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่ทำให้คนฟังกลัวคนที่ฟังเขาอยู่ไม่ใช่นักรบคนที่ฟังเขาอยู่ไม่ใช่แค่โมเสสกับอาโรนคนที่ฟังอยู่เป็นชุมนุมชนคนอิสราเอลทั้งหมดเขามีลูกเขามีเด็กเล็กเขามีคนป่วยเขามีคนอ่อนแอเขามีผู้หญิงเขามีคนแก่ที่นั่งฟังอยู่เขาไม่ได้เป็นทหารเขาเป็นทาสใช้แรงงานมาก่อนสร้างตึกสร้างอาคารแต่การพูดแบบนั้นมันมีความน่ากลัวประชาชนเกิดความกลัวว่านี่เรากำลังจะไปยึดครองแผ่นดินนั้นได้อย่างไรในเมื่อเขาแข็งแรงขนาดนั้น
ขามีคนอานาคอยู่คนอานาคเป็นเหมือนลูกหลานคนเนฟิลที่พระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นคนที่รูปร่างเหมือนยักษ์เลยตัวใหญ่มากถ้าอ้นตัวเท่านี้คือแบบสูงขึ้นไปอีกนะคะพี่น้องจำที่ดาวิดล้มยักษ์ได้ไหมคะโกลิอัทก็เป็นคนจากเมืองกัตที่ถูกทำลายยังไม่หมดนะคะช่วงโยชูวาไปทำลายตอนหลังที่ยึดได้แต่ว่ายังไม่หมดไปและโกลิอัทก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานคนอานาคคือคนตัวใหญ่แบบนั้นซึ่งตรงนี้แหละเขาก็จะเกิดการจินตนาการแล้วคนก็จะรู้สึกว่าคนตัวใหญ่มากๆเนี่ยคือพลังมหาศาลนะคะความกลัวจึงเกิดขึ้นคาเลบพูดว่าไงคะพอคาเลบได้ยิน10คนพูดคาเลบเป็นหนึ่งในคนที่เป็นคนสอดแนมคาเลบต้องรีบบอกเลยบอกว่าประชาชนเงียบในกันดารวิถีบทที่13ข้อ30แต่คาเลบเนี่ยได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะว่าเราจะชนะแน่นอนนั่นคือคำของคาเลบต้องรีบเลยบอกทุกคนต้องหยุดพูดและเงียบเงียบเงียบแล้วพูดสิ่งที่เป็นพระสัญญาพระเจ้าออกไปก่อนสับคาเลบแต่ประชาชนฟังไหมคะประชาชนไม่ฟังคาเลบเป็นเหมือนเสียงเดียวตอนนั้นที่ได้พูดขึ้นมา1เสียงแพ้10เสียงประชาชนไม่ฟังการที่เราพูดบางครั้งแม้ข้อมูลความจริงเวลาเราพูดความจริงข้อมูลจะดูน่าเชื่อถือแต่การที่เราไปพูดผิดคนผิดเวลาแล้วมันผิดวาระอันนี้คืออันตรายร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมว่าการที่มันโกหกซึ่งหน้ามันจับผิดง่ายแต่การพูดความจริงแล้วมันจริงอ่ะแต่มันเป็นการให้อารมณ์อีกแบบนึงให้ความรู้สึกอีกแบบนึงมันเป็นการเล้าทางเรื่องของความรู้สึกเวลาเรามีความรู้สึกกลัวแม้แต่งูตัวเล็กเรายังไม่กล้าสู้เลยถูกไหมแม้แต่กิ้งกือที่มันไม่มีพิษมีภัยเรายังวิ่งหนีได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้มีอันตรายขนาดนั้นแต่เรากลัวใหญ่โตมากกว่าความเป็นจริงฉะนั้นตอนนี้เนี่ยข้อหนึ่งที่มันเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องคำพูดแบบไหนที่ทำให้คนฟังเสียหายก็คือเรากำลังฟังความจริงแต่มันไม่ควรฟังเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่วาระที่สมควรฟังเราอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะฟังในบางเรื่องเช่นอะไรคะเช่นการพูดผิดคนสมมุติว่ามันมีเรื่องสำคัญบางอย่างที่ต้องตัดสินใจร่วมกันเป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องที่ในครอบครัวที่เราต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่มีบางคนที่จะเป็นคนตัดสินใจหลักแต่ปรากฏว่าเราพูดกับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจนั้นเลยเราแค่อยากพูดความรู้สึกความคิดเห็นของเราพูดความชอบหรือไม่ชอบของเราออกไปแต่มันผิดคนคนที่ฟังเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยฟังแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสแก้ปัญหาหรือจะส่งข้อมูลต่อไปเลยกับผู้นำแสดงว่าการพูดนั้นคือล้มเหลวเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ไม่ได้ก่อประโยชน์หรือผลดีหรือถ้าการพูดผิดเวลาเช่นอะไรบ้างเช่นการที่เราเนี่ยเป็นพ่อแม่หรือเราเป็นผู้ปกครองเด็กๆ เวลาลูกถามว่าป้าป้ามาม่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะป้าป้ามาม่าหนูเกิดมาได้ยังไงครับพี่น้องจะตอบว่าอะไรถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่เราไม่ได้เราต้องพูดความจริงอย่าไปโกหกลูกโอ้ยคนโบราณเขาชอบโกหกว่ามาจากไม้ไผ่ร้ายหน่อยก็บอกไปเก็บมาจากขยะร้ายหน่อยก็บอกว่าเพื่อนบ้านเอามาเลี้ยงเราบอกไม่ได้เราจะต้องพูดความจริงบอกเลยนะคะว่าอ๋อป้าป้าหมามาก็ต้องทำอย่างนั้นก็ต้องเกิดเหตุการณ์นี้พูดละเอียดจนเห็นภาพเลยนะคะมีพ่อแม่บางคนทำแบบนี้จริงไหมจริงเขาบอกไม่ได้ต้องสอนลูกลูกต้องรู้ว่าเขามายังไงลูกเขาตอนนั้นอายุประมาณประถมเองอ่ะยังไม่ทันมัธยมด้วยซ้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเด็กจะจินตนาการเด็กพอไปพูดละเอียดพูดจนเห็นภาพเขาจะจินตนาการแล้วเขาอยากเรียนรู้แล้วพี่น้องทำไมมันเกิดเด็กข่มขืนเด็กใช่ไหมเด็ก10ขวบ11ขวบทำร้ายเด็ก3ขวบ4ขวบเขาเห็นภาพบางทีเขาอาจจะเห็นผู้ใหญ่หรือบางครั้งเขาอ่านหรือบางครั้งคำพูดการพูดผิดเวลาเนี่ยน่ากลัวมากวัยบางวัยไม่สมควรจะรับข้อมูลบางด้านแต่เราให้เขารับเด็กเขาไม่สามารถจะดึงข้อมูลออกจากหัวเขาไ
ผู้ใหญ่อ่ะขนาดมีเรื่องขึ้นมากว่าจะเอาบางเรื่องออกจากหัวเราอ่ะยังต้องดีลีทนานมากเลยใช่ไหมใช้กลยุทธ์ทุกวิธีเลยแต่เด็กยากมากเลยนะพี่น้องที่เขารับอะไรเขาจะซึมซับเหมือนทิชชู่ที่ซึมซับน้ำได้เต็มๆเลยและการที่เราพูดผิดวาระเป็นเรื่องที่ต้องระวังผิดเวลานะคะหรือตัวอย่างการพูดแบบผิดวาระมันเป็นความจริงนะเช่นเราไปพูดกับคนมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆเขาควรจะมีความสุขตื่นเต้นในพระเจ้าใช่ไหมเขาเห็นความจริงเห็นพระพรแต่บางคนพูดสอนเต็มที่เลยไม่ได้เขาต้องรู้ความจริงเขาต้องเตรียมพร้อมเขาต้องเข้มแข็งพูดเต็มที่เลยบอกว่าเวลามาเชื่อพระเจ้านะเตรียมชีวิตให้ดีนะคุณอาจถูกข่มเหงจนตายเลยนะเหมือนพวกอัครทูตทั้งหลายเนี่ยคนที่เข้มแข็งทั้งหลายนะโดนข่มเหงหนักตายในความเชื่อคุณก็ต้องเตรียมชีวิตดีๆนะบางคนก็สอนใหญ่เลยว่ายุคสุดท้ายลำบากมากพี่น้องไปซื้อที่ดินยังพี่น้องเตรียมยังพี่น้องต้องปลูกอาหารปลูกผักนะเดี๋ยวพี่น้องจะถูกแบบซื้อขายไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่มีที่เนี่ยลำบากแน่ยุคสุดท้ายอดอยากทนทุกข์ซื้อขายอาหารไม่ได้พี่น้องจะทำยังไงโรคระบาดสงครามเตรียมชีวิตยังมากกลัวมาก พี่น้องฟังแล้วพี่น้องรู้สึกยังไงเฮ้ยทำไมชีวิตมันเหนื่อยขนาดนี้มันยากขนาดนี้มันน่ากลัวขนาดนี้เราพูดแต่ความกลัวบางครั้งมันไม่ใช่เวลาที่เราจะไปพูดไปสอนแบบนี้ถูกไหมคะฉะนั้นบางสิ่งที่พี่น้องต้องเรียนรู้คือจริงๆการพูดความจริงแต่พูดผิดคนผิดเวลาและผิดวาระน่ากลัวคนมาโกหกเราอีกโกหกจับง่ายไงฉะนั้นจึงฝากพี่น้องว่าสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากผู้สอดแนม10คนที่เขาพูดออกไปนะคะว่าการที่เราพูดความจริงที่มันผิดคนผิดเวลาและผิดวาระมันจะทำให้เกิดการเสียหายใหญ่โตได้แล้วมันทำให้เกิดการเสียหายต่อคนกลุ่มใหญ่ที่ฟังอยู่ได้ดังนั้นวิธีคิดและคำพูดของกลุ่มตัวแทนหรือนักการทูตจึงสำคัญต่อชนทั้งชาติทั้งด้านบวกและด้านลบการส่งตัวแทนไปเพื่อไปสืบค้นแล้วกลับมารายงานเขาจะมีวิธีพูดอย่างไรการคัดเลือกตัวแทนจึงสำคัญจริงๆนั่นคือสิ่งแรกที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งที่สองก็คือคำพูดที่คนฟังรับความเสียหายนะคะคือคำพูดแง่ร้ายที่เกิดจากการตีความในแง่ลบการดานวิถี13ข้อ31ถึง33แต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราพวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมมาดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตั๊กแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของเขาด้วยคำพูดแง่ร้ายย่อมมาจากการตีความในแง่ลบพี่น้องสังเกตไหมคะว่าคนสอดแนม10คนใส่การตีความเข้าไปด้วยจากข้อมูลที่เขาเจอเช่นอะไรเมื่อเขาบอกว่าโอ้โหเขาพูดเลยว่าพวกนั้นเขามีกำลังมากกว่าเราการตีความต่อไปคือเราไม่สามารถเข้าไปแผ่นดินนั้นได้หรอกใช่ไหมเขาพูดสรุปเลยแล้วบอกว่าแผ่นดินนั้นกินคนชาวเมืองทั้งหมดเป็นคนรูปร่างใหญ่โตเขาตีความต่อว่าอะไรเมื่อเจอคนรูปร่างใหญ่โตคนยักษ์คนมากมายที่น่ากลัวมีกำลังมากเราไม่สามารถชนะคนเหล่านั้นได้เขาตีความแล้วใช่ไหมเอ้ยเราตัวเล็กเราไม่ใช่นักรบเราเป็นคนธรรมดาเราเป็นทาสชนะไม่ได้นั่นเขาก็ตีความเลยว่าเราชนะไม่ได้และเขาพูดอะไรในสายตาเราเราเป็นตั๊กแตนตัวนิดนึงหักนิดเดียวก็ตายละเขามองตัวเองต่ำต้อยละเล็กน้อยสู้ไม่ได้นั่นคือการตีความและเขาก็บอกว่าในสายตาคนแผ่นดินนั้นเราเขาก็มองเราเป็นตั๊กแตนรู้ได้ยังไงใช่ไหมคนเหล่านั้นเคยได้ยินเรื่องราวอัศจรรย์มากมายของพระเจ้าของคนอิสราเอลคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมองคนอิสราเอลเป็นตั๊กแตนเขาตีความอีกแล้วคน10คนนะคะเห็นภาพไปดูเกิดการตีความทันทีพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตของเราอยู่กับการตีความตลอดเวลา
แม้พี่น้องฟังเทศอยู่ตรงนี้ก็กำลังประมวลผลบางอย่างอยู่เราอยู่กับการรับข้อมูลเห็นภาพฟังเสียงมองเห็นอะไรตีความนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์อ้นแปลกใจมากเลยตอนอ้นเตรียมเทศเรื่องนี้นะคะอ้นก็เห็นข่าวหนึ่งเขาก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่สามีเขาเสียชีวิตไปแล้วหลายปีมากผู้หญิงคนนี้ก็ได้พูดถึงของบางอย่างที่เขาทำให้สามีแล้วเขาก็โพสต์ด้วยความภูมิใจที่อ้นคิดนะอ้นเกิดการตีความเลยผู้หญิงคนนี้น่ารักจังขนาดสามีเสียชีวิตไปแล้วต้องหลายปีเขาเท่าที่เรารู้นะเขายังไม่มีใครตั้งใจเลี้ยงลูกไปมีอะไรก็คิดถึงสามีตัวเองอ้นตีความแบบนี้ก็คิดว่าจะผ่านไปเอ้าจังหวะไปเห็นคอมเมนต์เอ้ามันมีคนอื่นคอมเมนต์บอกว่าเขาก็สามีตายเหมือนกันไม่เห็นเขาต้องมาพูดอะไรแบบนี้ซ้ำๆทำไมจะต้องอยู่กับอดีตอย่างเงี้ยสมมตินะหรือบางคนบอกคุณควรจะ move on ได้แล้วไม่ควรใช้ชื่อสามีมาหากินเพราะอ้นอ่านคอมเมนต์แล้วอ้นตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ยเนื้อหาเดียวกันเลยภาพที่เราเห็นเหมือนกันเลยอะแต่คนตีความไม่เหมือนกันพี่น้องคนเราจะตีความอะไรจากสิ่งที่เราเห็นมันก็มาจากต้นทุนชีวิตและความคิดของเราถูกไหมถ้าเป็นพระเจ้าก็จะสอนให้เราอย่าคิดแง่ลบอย่าไปตีความคนหรือไปตัดสินแง่ลบอะไรอะไรก็ไปมองหรือเอาตัวเราเข้าไปเปรียบเทียบถูกไหมคะเพราะว่าแล้วทำไมเราไม่ชื่นชมสิ่งดีที่เขามีอันนั้นเราก็จะ question mark นิดนึงเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์จะคิดทุกคนมีเสรีภาพใช่แต่ในลูกของพระเจ้าทั้งหลายเราก็จะรู้ว่าเริ่มต้นคิดควรจะคิดตีความให้เหมาะสมก่อนนะคะเราจะเรียนรู้ด้วยการผ่านพระคำพระเจ้าเรื่องนี้เช่นกันคนสอดแนมเขาก็ตีความในสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาก็พูดแง่ลบมากมายเลยที่ทำให้คนรู้สึกกลัวเราจะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไรในการที่เราจะพูดพี่น้องทราบไหมว่าลูกๆบางคนเนี่ยตีความนะว่าพ่อแม่เขาดุพ่อแม่เข้มงวดมาระบายให้คนอื่นฟังพ่อแม่คุมเขาเกินไปไม่ให้อิสรภาพเลยเขาเอาลึกๆเขาไม่กล้าพูดเขารู้สึกไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้สิ่งที่เป็นตัวตนเขาจริงๆแต่ต้องทำตามคำสั่งและอยู่ในกรอบมันก็อาจจะมีส่วนของการตีความของเด็กอยู่แล้วโดยธรรมชาติที่จะมีมุมมองต่อพ่อแม่ด้วยความไม่เข้าใจแต่พ่อแม่ก็ควรเรียนรู้แต่สิ่งนี้ลึกๆถ้าเราสืบค้นหลายคนพ่อแม่รักลูกพ่อแม่อยากสร้างวินัยในชีวิตของเขาพ่อแม่กำลังหาวิธีช่วยเขาถูกไหมคะแต่การรับสารกับการส่งสารบางครั้งมันไม่ประสานกันแล้วมันมีช่องว่างของการตีความและความสัมพันธ์เกิดขึ้นถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าลูกคิดกับเรายังไงอย่าเอาตัวเราถามเขาอย่างเดียวแล้วมั่นใจเลยพี่น้องต้องส่งสายสืบไปถามเลยนะคะใครที่มีศิลปะในการพูดไปเช็คเลยว่าลูกเรามีมุมมองต่อพ่อแม่อย่างไรมันจะช่วยได้มากเลยที่เราจะมีอีกเสียงหนึ่งที่มาคานเพราะว่าเราทุกคนถูกล่อลวงด้วยการตีความได้ไม่มากก็น้อยในขณะเดียวกันนะคะบางครั้งพ่อแม่เองก็ตีความลูกของตัวเองเช่นเวลาที่ลูกตัวเองเรียนไม่เก่งเรียนไม่ดีเลยผลสอบได้ศูนย์ได้หนึ่งอย่างเงี้ยประจำเลยได้หนึ่งได้สองได้ศูนย์ตกอีกแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าอะไรก็จะตีความเฮ้ยลูกเราไม่ขยันหรือเปล่าลูกเราขี้เกียจหรือเปล่าลูกเราสมองขี้เลื่อยหรือเปล่าคิดไปต่างๆนานาเลยว่าลูกเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายเมื่อคุยไปจริงๆเนี่ยพี่น้องทราบไหมว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่แมทช์เขาไม่เด่นเรื่องวิชาการจริงๆไม่งั้นเราคงไม่มีขนมครัวซองอร่อยอร่อยได้ทานนะคะชิ้นละ130 230บาทนะคะพี่น้องคงทราบที่มาที่ไปบ้างถ้าได้ติดตามข่าวเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่โดดเด่นด้านวิชาการแต่เขาไปเด่นด้านอาหารบางคนไปเด่นด้านดนตรีบางคนไปเด่นด้านการวาดรูปบางคนไปเด่นด้านงานต่างๆที่มันไม่ได้ต้องใช้เรื่องเลขเรื่องวิชาการและความจดจำอะไรมากมายฉะนั้นเราไม่ควรรีบสรุปแล้วก็ไปบอกว่าลูกของเราไม่ดีไม่เก่งสมองทื่อใช่ไหมคะแต่หาจุดให้เจอว่าจริงๆเขาโดดเด่นด้านไหนและช่วยเขาให้เติบโตในความถนัดของเขาหรือบางคนเนี่ย
การตีความเช่นเราเห็นเพื่อนเรามีเพื่อนหลายคนเพื่อนลง Facebook ไปทานข้าวกับคนนั้นคนนี้หรือไปเที่ยวกันเฮ้ยทำไมไม่มีเราทำไมไม่ชวนเราบางครั้งเราก็ตีความว่าเออเราไม่สำคัญใช่ไหมล่ะโอ้เราไม่อยู่ในสายตาละสิอะไรเงี้ยเราก็คิดมากน้อยใจแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมหรือว่าการมีเรื่องไปคุยกันอะไรแบบเนี้ยมันมีเรื่องราวที่อาจจะเราไม่รู้ก็เป็นไปได้หรือบางทีตัวเราเองต่างหากไม่เคยเข้าไปหาเพื่อนเลยเรารอเพื่อนหรือเรารอแต่ผู้เลี้ยงแต่ตัวเราก็ไม่ได้เข้าไปที่จะไปแสดงความรักหรืออะไรเลยแล้วเราก็ตีความไปต่างๆนานาก็เป็นไปได้ฉะนั้นโดยสรุปนะคะแม้แต่สามีภรรยาก็ต้องระวังนะคะสามีภรรยาเห็นคนอื่นอวยพรวันเกิดภรรยาคนนี้อวยพรสามีหวานซึ้งมากหันกลับมามองคนที่บ้านเราเฮ้ยไม่เห็นทำแบบนี้กับเราเลยสมมุติมันวันครั้งแรกก็อาจจะเข้าใจปีนึงเข้าใจ2ปีเข้าใจภรรยาเราเป็นแบบนี้หรือสามีเราเป็นอย่างนี้แต่พอมันเห็นคนอื่นซ้ำๆซ้ำๆเฮ้ยทำไมคนนั้นดูแบบมีความสุขดูเขารักกันดูเขาไปเที่ยวกันเขาชื่นชมกันแต่คนที่บ้านเราไม่ทำเลยวันหนึ่งอาจจะถูกล่อลวงความคิดได้ว่าเฮ้ยหรือเขาไม่ได้รักเราหรือเขาทำไมไม่ออกสื่อบ้างเลยอ่ะทำไมเก็บเราไว้เงียบเลยอาจจะมีการตีความเกิดขึ้นฉะนั้นการรู้จักกันจริงๆรู้จักนิสัยกันจริงๆจะช่วยลดการตีความได้มากถูกไหมคะบางคนก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ต้องการออกสื่อก็เป็นไปได้ถ้าเข้าใจกันก็จะลดช่องว่างในความเข้าใจผิดได้ดีฉะนั้นพี่น้องเรียนรู้วันนี้นะคะว่าคนบางคนพูดแง่ร้ายคิดแง่ร้ายเนี่ยมันมาจากความคิดใช่ไหมคะความคิดแล้วมันส่งผลออกมาจากการตีความแล้วมันสะท้อนออกมาผ่านคำพูดฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะในการระมัดระวัง3ก็คือคำพูดบ่นว่าแล้วพูดกล่าวโทษผู้นำในกันดารวิถีนะคะบทที่14ข้อ1ถึง4บอกว่าแล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาและประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นคนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือตายในถิ่นทุรกันดาร นี้ยังดีกว่าทำไมพระยาเวทรง นำเรามาในแผ่นดินให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปเรากับอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือเขาพูดต่อกันและกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์สิ่งที่คนอิสราเอลได้ตีความจนวุ่นวายปัญหาที่เกิดขึ้นคือแอคชั่นและบ่นและบ่นว่าโมเสสบ่นว่าอาโรนนะคะบ่นว่าไม่พอใจและอยากที่จะกลับไปที่อียิปต์อาการของความกลัวเมื่อมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นคนอิสราเอลพากันร้องลั่นเลยนะคะลั่นคงจะเสียงอื้ออึงเต็มไปหมดร้องกลัวเขาเรียกว่าไม่นิ่งละไม่นิ่งแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเกิดอาการกลัวลานร้องไห้กลัวไปล่วงหน้าเลยนะคะยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่น้องเคยเจอไหมบางครั้งคนเนี่ยโวยวายคิดจินตนาการตีโพยตีพายโดยที่ปัญหายังไม่ได้มาเลยแค่มีข้อมูลมานี่กลัวละแล้วก็อาการออกไปฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือคนอิสราเอลเขาตั้งใจเลยนะว่าเขาบอกว่าเขาจะถอยหลังกลับไปอียิปต์ไม่เดินหน้าไปคานาอันแล้วชีวิตที่เราต้องระวังคือเวลาเราคิดว่ามันมีปัญหามากมายที่เข้ามาประเดประดังเราจะไม่เอาละพระเจ้าใช่ไหมไม่อยากเชื่อแล้วไปดีกว่าเรามีวิธีของตัวเองกลับไปเป็นทาสก็ยังจะดีกว่าที่จะไปตายอดับหน้านั่นคือเราคิดไงเราคิดเองเองทุกอย่างคนอิสราเอลเขาก็เป็นแบบนั้นเขาลืมไปแล้วว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนในชีวิตของเขาเขาลืมไปแล้วว่าสิบอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำก่อนเขาออกมาจากอียิปต์พระเจ้าทำอะไรบ้างที่มันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครจะทำได้เลยในโลกนี้เขาลืมภาพที่พระเจ้าแหวกทะเลแดงแล้วเขาข้ามมาเขาลืมมานาเขาลืมเสาเมฆเสาเพิงเขาลืมประสบการณ์การปกป้องจากพระเจ้าเขาลืมทุกอย่างเลยเป็นไปได้ไหมพี่น้องลืมทุกอย่างที่พระเจ้าเคยทำในชีวิตในวันที่เราไม่สนใจแล้วเราจะต้องการปัดทุกอย่างแล้วยอมถอยหลังนั่นคือชีวิตคริสเตียนที่ไม่ต่างกับคนอิสราเอลในเวลานั้นที่มันอาจจะเป็นไปได้
กันดารวิถี14ข้อ26ถึง27บอกว่าแล้วพระยาเวตัดกับโมเสสและอาโรนว่าเราจะทนต่อชุมนุมชนชั่วร้ายนี้บ่นว่าเรานานแค่ไหนเราได้ยินเสียงบ่นว่าของคนอิสราเอลซึ่งบ่นว่าเราพระเจ้าต้องพูดออกมาเลยนะว่าเราจะต้องทนเนี่ยคนเหล่านี้ชั่วร้ายพระเจ้าก็รู้นะว่าคนอิสราเอลดื้อและชั่วร้ายด้วยจำนวนมากเลยแล้วพระเจ้าต้องอดทนต่อเขาครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าเวลาพี่น้องเจอคนบ่นคนด่าพี่น้องทนได้กี่วันพระเจ้าทนหลายปีหลายปีหลายร้อยปีนะคะกับมนุษย์หลายพันปีพระองค์ต้องทรงอดทนต่อชีวิตของลูกที่ดื้อทั้งหลายสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากคำพูดของประชาชนทั้งหลายก็คือการบ่นว่าและการกล่าวโทษผู้นำแบบผิดๆมีผลร้ายต่อตัวคนที่พูดใครพูดมีผลแน่นอนคุณจะไปแอบพูดกันสองคนจะพูดคนเดียวพูดสามคนกล่าวร้ายผู้นำว่าผู้นำโจมตีรับหลังมีผลร้ายต่อตัวคนที่พูดแน่ๆเพราะว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยการบ่นว่าและการกล่าวโทษผู้นำของพระเจ้าไม่ต่างกับการบ่นว่าพระเจ้าและกล่าวโทษพระเจ้าเพราะเขาคือผู้รับใช้เขาคือตัวแทนถ้าไม่ภาพตัวแทนไม่ไหวโมเสสท้อใจแล้วจะไปเอาใครที่ไหนมารับใช้พระเจ้าถูกไหมคะพระเจ้าใช้คนในการทำการของพระองค์ถ้าคนนั้นไม่ไหวละท้อใจหมดหลังไม่เอาละแล้วใครล่ะจะเป็นคนต่อไปพระเจ้าจึงต้องปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำที่ต้องแบกรับหลายอย่างในชีวิตของเขานะคะเสียงส่วนมากไม่ได้ถูกเสมอไปและพี่น้องต้องระวังที่จะไม่ไหลตามเสียงส่วนมากที่ผิดด้วยนี่คือข้อคิดที่สำคัญนะพี่น้องอย่าคิดว่ามีเสียงคนเห็นด้วยกับเราเต็มไปหมดเลยแล้วนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่จริงแล้วส่วนเสียงส่วนมากไม่ได้ถูกในประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยแต่เสียงส่วนน้อยจะพาเราไปในทิศทางที่ถูกต้องเพียงแต่เราจะมีพลังแค่ไหนนี่คือเรื่องที่ท้าทายนะคะมัทธิวบทที่12ข้อ37หนุนใจเราว่าเพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านเราจะพ้นผิดใช่ไหมเมื่อเราทำผิดเราสารภาพบาปเราพูดกับใจเราขอโทษพระเจ้าขอโทษผู้ที่เราทำผิดด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะถูกตัดสินลงโทษเมื่อเราไม่สารภาพไม่กลับใจแล้วก็เกิดผลเสียเพราะคำพูดของเราเองฉะนั้นโดยสรุปที่เราเรียนรู้จากเรื่องราวของผู้สอดแนมนะคะ10คนและอีก2คนคือคาเลบกับโยชูวาเราจะเรียนรู้ทั้งด้านลบและด้านบวกด้านลบจาก10คนนะคะที่เขาได้ทำรวมทั้งประชาชนที่คอยตามเราไม่ต้องทำตามเขาเพื่อจะเป็นพระพรต่อชีวิตของเราสรุปก็คือ 1. คำพูดข้อมูลจริงแต่พูดผิดคนผิดเวลาและผิดวาระเป็นสิ่งที่ทำให้คนฟังเสียหายและเราไม่ควรพูด 2. ก็คือคำพูดแง่ร้ายที่เกิดจากการตีความในแง่ลบและ 3. ก็คือคำพูดบ่นว่าและกล่าวโทษผู้นำของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนร่วมกันและสุดท้ายนะคะคุณควรฟังคำพูดแบบไหนเพื่อชีวิตได้รับพระพร1ก็คือฟังคำพูดความจริงที่เสริมสร้างชีวิตคุณให้ดีขึ้นกันดารวิถีบทที่14ข้อ5ถึง9บอกว่าส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ชุมนุมที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลและโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรของเยฟุนเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเกราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยนั่นคือคำที่โยชูวากับคาเลบได้หนุนใจนะคะฉะนั้นคำพูดที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือคำพูดความจริงที่มันเสริมสร้างยกชูจิตใจคนให้ดีขึ้นนะคะเป็นการพูดด้วยความเชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้า
โยชูวากับคาเลบไม่ได้พูดด้วยความเชื่อตัวเองไม่ได้ใช้การสัญญาจากตัวเองที่จะไปการันตีใครแต่เขาพูดบนพื้นฐานพระสัญญาพระเจ้าเพราะแผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าจะประทานให้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าบอกว่าจะนำเขามาเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินที่อยากให้คนอิสราเอลได้อยู่ได้อาศัยได้ปลูกพืชได้สงบได้พักที่นั่นแต่คนเหล่านั้นพลาดใช่ไหมคะเมื่อไปฟังผู้สอดแนม10คนโยชูวากับคาเลบมีแค่2เสียงเขาพยายามจะชูใจชูกำลังให้ขึ้นมาฟังเขาให้ฟังความจริงให้ฟังความจริงที่ถูกต้องตามความเชื่อบนพระสัญญาวันนี้เราควรจะเรียนรู้ว่าอะไรที่เราควรฟังในแต่ละวันพี่น้องต้องเรียนรู้เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเราไม่อยากเป็นคนแง่ลบถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่มีแต่ความกลัวถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่มีแต่ความเจ็บปวดขมขื่นถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่มีแต่ความเศร้าหรือว่าไม่มั่นคงในการเดินกับพระเจ้าแกว่งไปแกว่งมาเสริมสร้างตัวเองด้วยคำพูดฟังสิ่งที่เป็นความจริงฟังพระวจนะพระเจ้าฟังพระสัญญาพระเจ้าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรในพระคัมภีร์ให้เข้าใจอย่าไปฟังคำสอนผิดหรือคำสอนที่ไม่ถูกต้องพระคำพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เราเกิดปัญหาโดยเฉพาะความจริงผสมความเท็จเราจะมึนมากเลยถ้าเราฟังไปนานๆนะคะเราจะงงว่าบางเรื่องทำไมมันขัดแย้งพระคัมภีร์ฟังไปฟังมาเรื่องนี้ดีแต่บางเรื่องเฮ้ยอ่านพระคัมภีร์แล้วมันไม่ใช่เราก็จะรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนวิธีการที่เราจะรู้ความจริงให้ชัดพี่น้องอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในการที่จะไปเรียนรู้ทุกอย่างนะคะเพราะว่ามันคืออันตรายขนาดคนที่จะเรียนรู้เรื่องแบงค์จริงแบงค์ปลอมวิธีฝึกของเขาคืออะไรพี่น้องทราบใช่ไหมคะเขาจะจับแต่แบงค์จริงเท่านั้นจับทุกวันฝึกทุกวันเช็คทุกวันจับสัมผัสดูมองดูแต่ของจริงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเชี่ยวชาญเมื่อเขาเชี่ยวชาญของจริงแล้ววันหนึ่งเขาจะแยกของปลอมได้แต่มันไม่ใช่จับจริงจับปลอมจับจริงจับปลอมแล้วมันแยกไม่ออกฉันเด็กหลายคนผู้ใหญ่หลายคนไม่สามารถแยกดีแยกชั่วได้เพราะว่าคนนี้บอกสอนแบบนี้แต่ทำแบบนี้ไม่ให้กินเหล้าแต่พ่อกินเหล้าไม่ให้สูบบุหรี่แต่แม่สูบบุหรี่เขาจะงงสุดท้ายเขาก็สับสนได้ฉะนั้นวิธีการง่ายๆในการที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้เข้มแข็งพี่น้องเลือกเลยเลือกรับอาหารฝ่ายวิญญาณที่เป็นที่เรามั่นใจว่าเดินตามความเป็นจริงแต่แม้วันนี้เราคิดว่าจริงแต่มันไม่ใช่เรากล้าที่จะขอโทษและเรียนรู้กันใหม่ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเข้าใจผิดไปความจริงที่เป็นแบบมันเป็นแบบนี้นั่นคือการเดินไปด้วยกันบนความเป็นจริงถ้าเรายึดมั่นแบบนี้มันจะปลอดภัยต่อชีวิตนะคะและลองฟังเพลงนมัสการทุกวันเพลงที่ชูใจเราเพลงแห่งความเชื่อการสรรเสริญพระเจ้ายกชูพระเจ้าสร้างกำลังกายและจิตวิญญาณให้กับชีวิตอย่าไปฟังสิ่งที่มันทำให้เรามีความหวั่นวิตกกลัวเกินเหตุไม่มีความสุขในชีวิตพี่น้องเคยฟังข่าวจนรู้สึกเครียดไหมคะวันนี้ไม่มีความสุขเลยมีแต่เรื่องแง่ลบมีแต่ปัญหามีแต่อะไรเต็มไปหมดเลยมันเหมือนเราทานยาพิษเสพเข้าไปทุกวันเปลี่ยนใหม่นะคะด้วยการฟังสิ่งดีๆที่เสริมสร้างชีวิตของเราเพลงนมัสการที่ดีคำพูดใครที่มีกำลังใจหนุนจิตชูใจเราได้ให้ฟังคนนั้นเยอะๆที่ช่วยเราคุยกับเขาแล้วมันเสริมสร้างคุยกับเขาแล้วเราโตขึ้นคุยกับเขาแล้วเราอยากรับใช้พระเจ้าเราอยากรักพระเจ้าเราอยากมีชีวิตที่เข้มแข็งในพระเจ้าสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเรานะคะและสิ่งที่สองก็คือฟังคำตรัสของพระเจ้าที่เป็นจริงและทรงให้คุณให้โทษได้นอกจากเราจะฟังความจริงที่เสริมสร้างชูใจเราอาจจะผ่านผู้นำมนุษย์ผู้รับใช้เราควรจะกลับไปเช็คนะคะความจริงด้วยว่าพระเจ้าตรัสอะไรไว้เพราะพระเจ้าต่างหากที่ทรงให้คุณให้โทษในชีวิตของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงในกันดารวิถีบทที่14ข้อ10ถึง12บอกว่าแต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าให้เอาหินขว้างเขาทั้งสองขณะนั้นพระสิริของพระยาเวปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดแล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานแค่ไหนพวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วเราจะประหารเขาทั้งหลายด้วยโรคระบาดและตัดเขาทิ้งไปแล้วเราจะทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่าพวกเขาอีก
ขาจะเอาหินขว้างใครคะหินขว้างคนทั้งสองให้ตายถ้าอ่านมาต่อเนื่องก็น่าจะเป็นโยชูวากับคาเลบที่ลุกขึ้นมาฉีกเสื้อใช่ไหมแล้วก็พูดว่าเราเข้าไปยึดครองแผ่นนั้นดีเหลือเกินพระเจ้าประทานให้เราแล้วพี่น้องคิดดูว่าประชาชนคนอิสราเอลพัฒนาตัวเองสู่การจะฆ่าแกงพี่น้องด้วยกันด้วยความคิดต่างน่ากลัวไหมพี่น้องแค่เขาคิดต่างเขาพูดต่างอยากเอาหินขว้างให้ตายเลยจนพระเจ้าทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าต้องปรากฏและสำแดงเลยพระเจ้าต้องเข้ามาพิพากษาแทนเลยเพราะว่าเอาไม่อยู่คนเหล่านี้ดื้อมากแล้วเขามีกำลังเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะมีแค่โมเสสอาโรนโยชูวาคาเลบตอนนี้น่าจะมีสัก4เสียงมิเรียมด้วยหรือเปล่าอยู่กันไม่กี่คนที่อาจจะแบบเป็นคนกลุ่มน้อยนิดเลยแล้วทุกคนนี้ลุกฮือกันไปหมดมาคุมากในบรรยากาศและหยิบหินมาตั้งใจจะคว้างเอาให้ตายกันไปเลยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือถ้าพี่น้องเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เมื่อไหร่นะถ้าเราคิดว่าเราถูกเมื่อไหร่อีกคนนึงจะผิดทันทีถูกไหมโดยธรรมชาติถ้าเราไม่มีความรักพระเจ้าบางครั้งเราจะคุมการกระทำของเราไม่ได้สุดท้ายเราต้องกลับมาสู่ความรักพระเจ้าแม้เราจะคิดต่างสุดท้ายเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าจริงๆอยู่ในพระลักษณะที่สวยงามของพระเจ้ายอมให้คนพูดต่างกับเราบ้างถูกไหมคะบางครั้งทำไมคริสตจักรก็ไม่จำเป็นต้องพยายามพูดทุกอย่างในสิ่งที่คนคิดเห็นต่างเพราะว่าพระเจ้าจะมีเวลาของพระองค์เสมอพระเจ้าจะมีเวลาเปิดเผยสำแดงความจริงให้ปรากฏนะคะและพระเจ้าจะลงโทษคนที่ทำผิดแน่ๆพระเจ้าจะมีวิธีในการจัดการไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่เราทำได้ก็คืออธิษฐานเผื่อกันและกันพูดความจริงต่อไปอย่างมั่นคงด้วยใจรักนะคะยืนหยัดในพระเจ้าคนเหล่านั้นนะคะที่เขากบฏต่อพระเจ้าบ่นว่าพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าแม้โมเสสไอ้ฐานทูลขอให้ไปยกโทษก็ยังมีบางคนที่อายุมากกว่า20ปีขึ้นไปต้องรับผลคือจะไม่ได้เข้าคานาอันเขาจะตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารและจะวนเวียนอยู่40ปีนั่นคือผลที่เขาได้รับส่วนคนที่พูดด้วยความเชื่อคือโยชูวากับคาเลบโยชูวากับคาเลบเมื่อมาพูดมารายงานด้วยความเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็อาจจะกลัวเหมือนกันแต่เขาเชื่อในพระเจ้าความแตกต่างของคนเรานะคะในการเดินกับพระเจ้าคือเรายอมให้ความเชื่อและพระสัญญาพระเจ้าใหญ่กว่าความกลัวในใจเราแค่ไหนถ้าเรายอมให้พระสัญญาของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าใหญ่กว่าความกลัวหรือความรู้สึกในชีวิตของเราพระเจ้าจะนำชีวิตของเราไปในเส้นทางแห่งพระพรเอเมนไหมคะพี่น้องจะไปในเส้นทางแห่งพระพรที่พระเจ้าจะช่วยเราแน่ๆและโยชูวากับคาเลบเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยในพระคัมภีร์บันทึกว่ากันดารวิถี14 36ถึง38แล้วพวกที่โมเสสส่งไปสอดแนมแผ่นดินผู้ที่กลับมากล่าวร้ายแผ่นดินนั้นซึ่งทำให้ชุมนุมชนบ่นว่าพระองค์พวกที่มาและกล่าวร้ายแผ่นดินนั้นต่างตายด้วยโรคภัยเฉพาะพระพักพยาเวเหลือเพียงโยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟุนเนจากคนที่ไปสอดแนมแผ่นดินที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นความสัตย์ซื่อและความรักมั่นคงของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะดูแลตามการกระทำของมนุษย์ด้วยวันนี้เราสามารถเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ผ่านพระวจนะตอนนี้ด้วยกันเป็นบทเรียนในชีวิตของเราว่าการเลือกตัวแทนหรือผู้นำกลุ่มนะคะในการทำเรื่องที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องเลือกคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีมีความเชื่อที่มั่นคงในพระสัญญาพระเจ้าและสื่อสารอย่างชาญฉลาดไม่เพียงแต่เขาต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าชีวิตดีใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีเชื่อมั่นคงการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้สองคิดให้มากๆก่อนพูดและพูดให้น้อยๆหากไม่ได้คิดพี่น้องคิดให้เยอะๆก่อนที่เราจะกั่นกรองแต่ละคำออกมา
ควรพูดไหมพูดแล้วจะผลกระทบจะเป็นยังไงแล้วพูดให้น้อยที่สุดเลยหากเราไม่ทันได้คิดอะไรอย่าเป็นคนปากไว3ก็คือหากสิ่งที่พูดนะคะขัดแย้งต่อพระสัญญาของพระเจ้าอย่าพูดรู้เลยว่าพูดเพราะเรามีความกลัวมีความไม่เชื่ออยู่เราพูดออกไปเนี่ยคนเสียขวัญเสียกำลังใจขาดความเชื่อเพราะเราเลยเราดูแลกลุ่มแคร์เราดูแลเด็กเราดูแลผู้เชื่อใหม่ๆวิธีพูดของเราพี่น้องคนหายไปไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าคำพูดของเราด้วยหรือเปล่าที่เราต้องเรียนรู้เราพูดอะไรกับคนใช่ไหมคะต้องระวังมากๆและเสียงส่วนน้อยที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ายังดีกว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ทำตามใจตัวเองเราจะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะพี่น้องเรายอมเป็นคนที่อาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ขอให้เราทุกคนทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมคะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ายึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกไว้กับเราเรียนรู้คำพูดที่ไม่ดีทั้งหลายปิดหูไว้อย่าฟังคุยกับคนนี้ทีไรความเชื่อเราหดหายอย่าคุยเยอะนะเราต้องขอพระเจ้าช่วยให้เราฉลาดในการใช้ชีวิตเพื่อเราจะสามารถเดินกับพระเจ้าด้วยความมั่นคงตลอดไปนะคะใน2โครินธ์ตอนท้ายอยากหนุนใจว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาจะเป็นจริงแน่ๆ2โครินธ์บทที่1ข้อ19ถึง20บอกว่าเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับสินวานัสและทิโมธีประกาศกับพวกท่านนั้นไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแบบส่งๆแต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนเป็นจริงเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเราจึงพูดว่าอาเมนขอให้เป็นจริงตามนั้นขอให้เป็นตามที่พูดนั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะรับไว้ด้วยความเชื่อในพระเจ้าด้วยกันในวันนี้เอเมนไหมคะเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ